จกรรมไคท์เซิร์ฟนะครับก็จะเล่นกันอยู่ในสองขาเป็นกลุ่มนะครับคือไม่ได้ว่าจัดเป็นชมรมอะไรแต่คือเล่นเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เพิ่มสีสันในสองขาครับคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นสีสันของการท่องเที่ยวของสองขาถ้าเป็นสีสันผมว่าเป็นที่ดึงดูดผู้ชมได้เยอะครับเพราะมันเป็นกิจกรรมในสองขาที่แปลกเพราะไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์หรืออาจจะยังไม่มีก็ได้ลองมาสัมผัสแล้วก็ลองมาศึกษาเรียนรู้ดูก่อนเพราะว่ามันก็ให้ความรู้สึกที่มันเหมือนกับนั่งเรือ มันเหมือนกับเราหลุดไปอีกโลกนึงมันมีความรู้สึกที่เล่นแล้วมีความสุขเหมือนกับว่าเราได้ปลดปล่อยสิ่งที่อยากที่เราอัดอั้นไว้อยู่ก็สนุกสนานดีครับแล้วก็ท้าทายเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ท้าทายครับ